สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตนะฮะก็ไม่รู้ว่าเสียงฝนมันจะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับน่าจะพายุเข้าแหละดูทรงแล้วเนี่ยก่อนอื่นที่จะเข้าไปดูเนื้อหาหลักกันเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์นะครับคือช่วงนี้ผมเห็นมันมีไอ้ข่าวที่มันจะมีไอ้บอทมาสแปมแชทด้วยคำหยาบแล้วมันสามารถทำให้ช่องเนี่ยบินได้ผมก็เลยกลัวที่จะไลฟ์ในวันศุกร์นี้นะครับไม่ใช่แค่ศุกร์นี้ศุกร์ต่อๆไปด้วยคือผมกลัวไอ้การที่ช่องจะปิวมากๆก็เลยจะเอามาปรึกษาทุกคนดูว่าจะเอายังไงดีนะครับเรื่องไลฟ์เนี่ยคือว่าไม่ใช่ไม่อยากไลฟ์นะแต่ว่ามันเสียวๆอ่ะว่ามันจะเกิดขึ้นกับช่องของผมเองแล้วยิ่งเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นช่องเล็กๆเนี่ยยิ่งแบบมีปัญหาเยอะเลยแบบเวลาจะไปขอช่องคืนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบกลัวๆจริงๆเรื่องนี้หรือว่าผมอาจจะต้องพักการไลฟ์ไปสักพักนึงวะก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับในคลิปนี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยโอเคเราไปดูเนื้อหาหลักกันดีกว่าครับโอเคเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ฝึกภาษาอังกฤษของไอ้โง่โตนั่นแหละครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มาแปลเนื้อเรื่องหลักมาแปลตัวของเนื้อเรื่องที่ฟูลโรสเวิร์ดแทนนะครับเพราะว่าผมเห็นมีท่านผู้ชมคน2คนเนี่ยมาพูดถึงไอ้ตัวของที่ฟูลโรสเวิร์ดครับซึ่งแค่คน2คนเนี่ยก็มากพอที่จะทำให้ผมมีกระติกกระใจในการทำคลิปแล้วนะผมก็เลยมาลองแปลดูสักพาร์ทนึงแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคำว่าฮิฟูมานะครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วผมก็พอจะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรคือมันมาจากคำว่าฮิฟูคุราบุซึ่งก็คือฮิฟูคลับที่แปลว่าชมรมผนึกลึกลับครับซึ่งชมรมนี้เนี่ยมันก็เป็นชมรมของอุซามิเรนโกะแล้วก็มาริเบอรี่ฮาน2ตัวละครที่อยู่ในยุคอนาคตของโลกภายนอกแล้ว2ตัวละครนี้เนี่ยก็โผล่มาในแผ่นเพลงของโทโฮครับเพราะว่าท่านซุนเนี่ยจะเหมือนแบบทำเป็นแผ่นเพลงแยกด้วยนะแล้วในแผ่นเพลงมันน่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรของ2คนนี้ด้วยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สามารถลองไปอ่านได้ในเว็บบล็อกท่านเซเบอร์นะเพราะว่าท่านเซเบอร์มีแปลเอาไว้อยู่นอกจากนี้ไอ้ชื่อชมรมนี้ก็เคยโผล่มาในภาค 14.5 ด้วยครับเพราะว่าตัวของอุซามิซูเมเดโกะเนี่ยเป็นประธานชมรมรุ่นแรกของชมรมนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันตรงยุคสมัยแล้วก็ตัวของซูเมเดโกะเนี่ยเป็นเด็กมัธยมปลายแต่ว่าตัวของเรนโกะแล้วก็เมอรี่เนี่ยเป็นเด็กมหาลัยอ่ะนะครับถึงอย่างนั้นกิจกรรมของชมรมอ่ะมันก็ยังมีความคล้ายกันอยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลของเรนโกะแล้วก็เมอรี่เนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะทำในอนาคตนะเพราะว่าผมเองก็สนใจ2คนนี้อยู่เหมือนกันสนใจมานานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ผมรู้จัก2คนนี้ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันครับโอเคเราไปลองดูในเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะต้องเกินเหมือนเดิมเนาะตามธรรมเนียมรายการนี้นะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีตรงจุดไหนที่แปลผิดยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เราจะมาแปลเนี่ยมันจะเป็นโค้ด B3 นะ You of the in ไม่แน่ใจว่าควรจะแปลออกมายังไงเหมือนกันคุณแห่งจุดจบเหรอใช่เหรอวะผมว่าไม่แปลดีกว่าแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมจะแปลไปทีละตอนเหมือนเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะกับตอนแรกที่มีชื่อว่าปาร์ตี้น้ำชาอย่างเดียวดายตอนที่1ครับเอ๊เสียงฝนมันยิ่งแรงขึ้นนะเนี่ยหน้าจอมืดๆนะครับจุดๆๆเงียบอยู่อันนี้ยังเงียบอยู่นี่ก็ยังเงียบอยู่นะครับความรู้สึกที่ล่องลอยนั้นนำไปสู่ความรู้สึกที่ปลอดภัยทำเอาฉันเนี่ยนึกถึงตอนที่ยังอยู่ในท้องของแม่เลยทุกสิ่งและทุกชีวิตก็เริ่มมาจากจุดนี้นี่แหละและบางทีพวกเขาทั้งหมดก็คงจะหวนคืนสู่อย่างน้อยฉันก็คิดว่าพวกเขาจะทำแบบนั้น
แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่การล่องลอยแต่เป็นการจมล่ะแบบนั้นมันก็ไม่ปลอดภัยนะสิแต่ว่าไม่สงสัยงั้นหรอในสถานที่ที่ไร้ซึ่งการขึ้นหรือลงความแตกต่างและสิ่งที่กีดกั้นทั้งสองอย่างมันช่างไม่ชัดเจนเลยดังนั้นฉันก็เลยสรุปว่านี่น่ะคือความฝันนี่เนี่ยเป็นทางเข้าสู่ความฝันฉันฝันบ่อยมากเลยล่ะช่วงนี้น่ะและทุกครั้งที่ฉันมาถึงทางเข้านี่ทางเข้าซึ่งจะนำพาฉันไปในโลกที่แตกต่างกันมากมายมันเป็นสถานที่ที่อาจจะคล้ายกับล็อบบี้ของโรงหนังถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้กลิ่นหอมหวานของคาราเมลป๊อปคอร์นเลยหนังม้วนนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางสู่โลกที่แปลกประหลาดที่เหมือนกับว่าฉันจะไม่เคยเห็นพวกมันมาก่อนแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคยเจอมาก่อนเลยและเมื่อม้วนหนังนั้นจบลงฉันก็จะกลับคืนสู่โลกแห่งจิตสำนึกตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่ซื้อสมุดเล่มเล็กๆอีกเลยฉันจับปากกาขึ้นมาเพื่อเขียนเรื่องราวของฉันก่อนที่เปลวไฟแห่งแรงบันดาลใจนั้นจะมอดไหม้ลงฉันตัดสินใจทำสิ่งนี้จนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของฉันไปแล้วและเมื่อฉันได้เขียนสิ่งเหล่านี้ฉันก็ไม่เคยเบื่อที่จะทำมันเลยฉันสงสัยว่าอะไรจะโชว์ขึ้นมาบนจอสีเงินในคืนนี้กันนะฉันรู้สึกถึงความอ่อนโยนของการพัดพาไปตามกระแสมันเกือบจะถึงเวลาแล้วล่ะนี่น่ะมันแตกต่างจากความฝันที่ฉันเคยเจอมาก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกคุ้นเคยกับการที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่สิตรงกันข้ามสถานที่พวกนี้เหมือนฉันเคยเห็นมาก่อนในความฝันอื่นหรือเปล่านะเหมือนได้ยินใครกำลังพูดอยู่เลยอ่ะอ่ะอ่ะตะกี้ความฝันอย่างนั้นเหรอฉันตกใจเพราะว่ามันต่างจากความฝันปกติของฉันแต่ว่าฉันก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยในห้องของตัวเองแล้วทำไมฉันถึงฝันแบบนั้นกันแต่ความฝันนี่เนี่ยมันแปลกจริงๆนะมันเหมือนกับได้ไปเยือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะฉันอธิบายมันไม่ได้เลยมันเหมือนกับร่างกายของฉันเนี่ยสามารถขยับได้ที่นั่นแล้วฉันก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างที่คล้ายกับแรงโน้มถ่วงกระทำต่อฉันและก็ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันเคยเห็นสถานที่พวกนั้นมาก่อนที่ไหนสักแห่งโอ้ฉันรู้แล้วฉันเนี่ยสามารถอ่านความฝันทั้งหมดได้เมื่อฉันอะบันทึกมันลงไปฉันคงต้องเขียนความฝันนี่ก่อนที่ฉันจะลืมมันมันเมื่อไหร่กันนะแล้วฉันควรจะใส่ชื่อไปว่าอะไรดีเนี่ยสถานที่เหนือจินตนาการมันยังทำให้นึกถึงวานๆด้วยแฮะฉันหามันไม่เจอเลยอ่ะฉันควรจะจัดระเบียบมันในสักวันหนึ่ง
ถึงมันจะเป็นการกระทำที่ดูไร้สาระเพียงเพราะว่าพวกมันก็แค่ความฝันของฉันอุ๊ปฉันต้องเขียนความฝันเมื่อคืนนี้ก่อนที่ฉันจะลืมมันสิฉันควรจะเขียนมันในหมวดหมู่ใหม่หรือว่ายังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ไม่นะฉันคิดว่าฉันเริ่มจะลืมมันแล้วสิตั้งใจหน่อยพยายามแล้วก็นึกให้ออกสิมันไม่ดีแน่ยิ่งพยายามนึกเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งลืมมันบางทีฉันควรจะพักสมองบ้างแล้วก็ดื่มชาสักถ้วยใช่แล้วเป็นความคิดที่ดีฉันแน่ใจว่าฉันจะกลับมาเมื่อฉันได้ชาดีๆสักถ้วยแล้วเอาล่ะไปที่กาน้ำชาก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะนี่เนี่ยมันกี่โมงกันแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะเช้าตะกี้นี้เองนี่ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านบันทึกของตัวเองใหม่อย่างนั้นหรอไม่มีเวลาที่จะเสียแล้วไม่ฉันต้องการชาสักถ้วยหนึ่งก่อนอ้าวจบแล้วมีแค่นี้เองแฮะเอาเป็นว่าผมน่าจะมาต่ออีกสักพาร์ทหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับถ้าผมไม่ขี้เกียจอะนะแถมในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีตัวละครไหนโผล่มาเลยนะครับมีแค่ตัวเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยใช่ตัวเรากับที่อยู่ในเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับวันนี้แปลมั่วเยอะมากเลยนะเท่าที่รู้สึกได้เนี่ยถ้ามันมีตรงจุดไหนที่ไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสามารถมาบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับผมลีลิก้านะยิ้มด้วยน่ารัก